ไม่มีใครช่วยเราหรอกถ้าเราไม่ช่วยกันเองนะครับมันคือชีวิตครอบครัวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะมาตามติดชีวิตพ่อถังหนึ่งวันแล้วกันนะครับทำอะไรบ้างนะวันนี้มีภารกิจพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาพ่อถาตื่นจะตื่นประมาณ6โมงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยพ่อต้องไปส่งน้องฟิวนะครับแล้วก็หาข้าวทานนะครับแต่วันนี้ภารกิจทั้งหมดจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าวันนี้แม่เดือนป่วยนะครับนอนอยู่บนบ้านตั้งแต่กวาดบ้านถูบ้านเก็บอึแมวนะครับแล้วก็ไปส่งน้องฟิวไปรับน้องฟิวนะครับหากับข้าวทั้งหมดวันนี้จะเป็นหน้าที่ของพ่อคนเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าใกล้จะ7โมงแล้วเดี๋ยวพ่อถาต้องออกไปส่งน้องฟิวนะครับเดี๋ยวนี้น้องฟิวตอนไปโรงเรียนอ่ะถ้าไม่จำเป็นนะครับน้องฟิวบอกว่าให้ส่งแค่ฝั่งบ้านเรานะครับตรงคอสะพานนะแล้วน้องฟิวเขาก็จะเดินข้ามถนนเองวันนี้ถามว่าทำไมต้องติดกล้องก็เพราะว่าต้องถ่ายคลิปให้น้องๆดูนี่แหละว่าอ่ะโอเคไปส่งน้องฟิวตรงไหนอะไรยังไงเราไปซื้อของที่ไหนกันต่อนะครับโอเคได้ละไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนไม่ได้เห็นไงว่าพ่อถาทำอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องนอนเนี่ยว่าน้องฟิวนะครับแต่งตัวเสร็จหรือยังนะโอเคเสร็จยังยัแม่บอกว่าให้เอาเงินในกระเป๋าไปเป็นข้าวข้าวเลยนะลูกแม่ป่วยใช่ไหมใช่เมื่อคืนแม่ไอเปล่าไม่ไอแต่ตัวร้อนใช่ป่ะปวดหัวนะตอนนี้น้องฟิวกำลังแต่งตัวอยู่นะครับปกติเนี่ยเวลาไปส่งฟิวนะครับก็จะวนรถไปนะบางทีก็คันนี้นะครับบางทีก็จะเป็นคันโน้นนะครับบางทีก็รถแม่เดือนไปนะครับแล้วแต่วันนะสลับกันใช้นะครับจอดนานเดี๋ยวแบตเสื่อมนะครับไม่ได้ใช้เนี่ยรองเท้าทุกครั้งเวลากลับมาฟิวหัดเก็บนะไม่ใช่มาวางไว้อย่างนี้รอให้ใครเก็บให้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งคิวแล้วนะครับท้องก็จะเดินข้ามสะพานลอยไปสองโน้ตนะเดินไปแล้วนะจ๊อกหมูพิเศษ2ถุงครับไม่ครับหมูอย่างเดียวเลยเท่าไหร่ครับนี่ครับขอบคุณครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยนะครับเช้านี้กลับไปถึงเดี๋ยวขึ้นไปดูแม่เดือนก่อนว่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับไฟไม่ได้เปิดหน้าดำปีเลยแล้วล่ะเดี๋ยวเอาโจ๊กไว้ในครัวก่อนนะเนี่ยเวลาถ่ายคลิปเห็นป่ะบ้านก็จะดูสะอาดโล่งใช่ไหมพอชีวิตจริงปุ๊บนี่นะยังรกอ่ะเดี๋ยวขอเปิดบ้านก่อนนะครับเขาเปิดบ้านใช่ไหมเขาก็นึกว่าจะปล่อยเขาออกไปข้างนอกมากันเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาปล่อยแมวออกนอกบ้านเนี่ยเขาจะทำตัวกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอไปดูแม่เดือนก่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูแม่เดือนก่อนนะครับบ้านรกหน่อยนะวันนี้แม่บ้านวันนี้เขาป่วยนะครับก็เลยไม่มีคนเก็บฟิวนี่แบบหลังๆนี่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีระเบียบเลยรองเท้าก็ไม่เก็บนี่ไฟในห้องก็ไม่ปิดนะครับไฟตรงบันไดเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ปิดไปเดี๋ยวเข้าไปดูในเดือนโอ้ยังนอนอยู่เลยสงสัยจะหนักจริงรอบนี้เป็นไงบ้างแม่ตัวร้อนเลยใช่ตัวไหมเดี๋ยวพ่อพามาให้นี่นะครับในเดือนณตอนนี้ตัวร้อนอ่ะใช่ตัวไหมเดี๋ยวพ่อพาขึ้นมาให้เช็ดหน่อยนะปวด
ร้านยายไม่เปิดเลยแม่ที่ตรวจโควิดยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้สายๆหน่อยเดี๋ยวโจ๊กซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวพ่อลงไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ก็นี่แหละที่บอกว่าแม่เดือนป่วยนะเดี๋ยวพ่อถาลงไปเอาผ้าขึ้นมาเช็ดตัวให้แม่เดือนก่อนสามรอบละน้องบอกว่าน้องปวดติดกระสือก็คือน้องกังวลอ่ะน้องโอเคนะตอนนี้ก็เช็ดตัวให้แม่เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์แม่อยู่ไหนตรงโน้นใช่ไหมมีอะไรโทรแล้วกันเดี๋ยวพ่อลงไปเคลียร์บ้านก่อนเดี๋ยวให้ไม่เดือนพักนะครับบ่ายๆเด้อเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวสายๆพ่อออกไปซื้อนี่ให้ไอ้ที่ตรวจแบบน้ำลายนะโควิดนะแล้วโจ๊กพ่อซื้อมาให้ละโจ๊กหมูธรรมดาแม่เสร็จแล้วก็ค่อยลงไปละกันพักผ่อนแล้วพอปิดไฟให้โอเคนี่แหละชีวิตก็มีอยู่แค่นี้นะครับจะป่วยก็ดูแลกันไปนะไม่มีใครช่วยเราหรอกถ้าเราไม่ช่วยกันเองนะครับมันคือชีวิตครอบครัวนะครับไปลงมาล่างเดี๋ยวขอไปเปิดออฟฟิศอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวพวกคุณๆเนี่ยรอก่อนนะเดี๋ยวพาไปข้างนอกอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพ่อถาเดี๋ยวขอเปิดคอมก่อนนะครับติ๊งนองแล้วก็เช้ามาภารกิจที่แบบแสนจะวุ่นวายนะครับนั่นก็คือภารกิจเลี้ยงปลากับเลี้ยงแมวอ่ะมาเดี๋ยวขอเปิดตู้ปลาก่อนน้องๆบอกโอ้โหทำไมชีวิตพ่อถาวุ่นวายดีจังเช้าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีปลาอะไรบ้างนี่ตู้ปลาพ่อถานะครับเปิดไฟนี้ต้องสั่งผ่านแอปเลยนะนี่อันนี้เป็นตู้ปลานะครับที่เลี้ยงไว้นะครับมีทั้งหมด3ตู้นะครับยังมีอีกตู้นะครับอันนี้จะเป็นตู้เลี้ยงกุ้งของพ่อถานะครับเดี๋ยวมาดูอีกตู้หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงกุ้งกับเลี้ยงปลานะครับอันนี้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูตู้2เป็นไม้เขียวแล้วกันแม่จะบอกว่าไฟนี่มันล้ำนะต้องรู้ไหมสมมติปลาอ่ะกดปุ๊บสีเขาจะเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่มีปลามีกุ้งนะครับเพราะว่ามันแดงไปเอาเป็นไม้เขียวก็ได้เขาก็จะปรับเป็นแบบเฮ้ยทำให้ต้นไม้สีเขียวสวยงามนะครับเห็นไหมปลาเยอะมากเลยนี่แหละ ของเล่นเอาล่ะเดี๋ยวมาเลี้ยงกุ้งกันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นอาหารนะครับที่ใช้เลี้ยงเขานะครับทุกเช้าและทุกเย็นนะครับพ่อจะให้แบบเนี้ยอันนี้เป็นแบบปล่อยลงไปนะมันก็จะจมเห็นไหมเนี่ยพออาหารลงถึงพื้นนะครับทั้งปลากุ้งเขาก็จะมากินกันนะครับตู้นี้ไม่มีกุ้งแต่จริงๆอาหารพวกนี้ปลาก็กินนะครับนี่เดี๋ยวปล่อยไปเขากินกันจริงๆที่เลี้ยงอยู่ในตู้นะครับเขาก็จะมีแบบปลาหน้าดินแล้วก็ปลาที่กินอาหารบนผิวน้ำนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังกินอาหารกันอยู่ตรงเนี้ยปกติพ่อต้องให้เป็นอาหารเม็ดนะครับเดี๋ยวมาให้ตู้นี้ก่อนอ่ะตู้นี้จะเป็นกุ้งกับปลานะครับตู้นี้เพิ่งขึ้นตู้ใหม่เป็นตู้ที่ทำเองกับมือเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกซื้อของที่จตุจักรมานะครับนี่กี่โมงแล้วเอ่ยขอดูเวลาแป๊บนึง 7:45 เดี๋ยว 8:00 พี่เจนพี่ตาลก็มาทำงานนะเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสายๆพ่อมาตัดคลิปนะครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปเคลียร์แมวก่อนชีวิตวุ่นวายตรงนี้เป็นจุดที่แบบแมวเขาชอบมายืนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบกว้างสามารถมองเห็นได้ทั่วเลยนะครับเขาจะมานั่งชมนกเหมือนคุณลาเต้นะเขาจะชมนก
อันนี้ก็จะเรียกว่าลูกพี่ใหญ่นะครับแสกกลางหน่อยไหมโอ้โหหญิงมาหญิงได้ชอบมันจะมีสีส้มๆเดินผ่านทุกวันเลยอะแมวส้มเด็กเราเปล่านี่แหละภารกิจเช้าๆนะครับเดี๋ยวขอตัวเอาแมวเข้าบ้านก่อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์งานนิดนึงนะครับจะบอกว่า8โมงกว่าเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวนะไปกินข้าวที่ประมาณ10โมงนะครับคือตอนนี้พระถากับแม่เดือนเนี่ยกินข้าววันละ2มื้อนะครับเพราะว่า1เรื่องของน้ำหนักตัวด้วยที่มันมากนะครับแล้วก็พยายามลดอยู่นะครับทำ IF นะครับก็คือทานประมาณ10โมง1รอบแล้วไปทาน4โมงเย็น1รอบนะครับทานข้าววันละ2รอบอันนี้จะเป็นช่องเพลงนะครับของพ่อถานะครับเพลงเด็ก Happy Channel Kids Song นะครับนี่เพลงที่เพิ่งลงไปล่าสุดนะครับคนติดตามอยู่ 627,000 ยังไงก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับนี่จะเป็นเพลงนะครับอันนี้ก็อัพลงไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเรายังไม่ตัดคลิปกันนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวกลางเต็นท์มานะครับนี่อันนี้จะการเรียงฟุตเทจไว้นะอันนี้ก็ตัดไปได้สักพักแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะเหลือมาใส่เอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวก็เสร็จละก็ประมาณนี้เลยนะครับเช้านี้ก็เดี๋ยวขอตัดต่องานที่ค้างอยู่ให้เสร็จนะครับแล้วก็10โมงเดี๋ยวไปนั่งทานข้าวกับแม่เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวรอดู10โมงครับว่าอาการของแม่เดือนที่เป็นไข้อยู่จะเป็นยังไงนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา10โมงกว่าแล้วนะครับแม่เดือนเมื่อเช้าตรวจโควิดแล้วเป็นไงบ้างไม่เป็นไม่เป็นใช่ป่ะตรวจแล้วตรวจแล้วนี่ขึ้น3ขีดแล้วแม่โอ้ขีดเดียวเดี๋ยวให้ดูขีดเดียวใช่มั้ยก็เมื่อเช้านะครับพ่อถาวิ่งออกไปซื้อชุดตรวจโควิดมาให้แม่เดือนแล้วแม่เดือนก็ตรวจแล้วคือไม่เป็นนะครับใช่ไม่เป็นเนี่ยๆอ่าฮะไหนแม่หนึ่งขีดนะครับรอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้นะเดี๋ยวเราทานโจ๊กกันแล้วส่วนแม่เดือนเขามีอาการยังไงบ้างเป็นไข้ปวดหัวเป็นไข้ปวดหัวเจ็บคอเหมือนโควิดมากแต่ไม่ใช่เหมือนหนักกว่าโควิดด้วยเนี่ยใช่เหรอเพราะเห็นแม่นอนแต่เมื่อวานแล้วนะยาวไปนะอ่ะมางั้นเดี๋ยวมาทานข้าวกันดีกว่าครับก็สรุปแม่เดือนไม่ได้เป็นโควิดนะครับแล้วก็มีอาการเป็นไข้อยู่นะครับมาทานข้าวกันเดี๋ยวไปเดินทานข้าวเลยเสร็จเดี๋ยวก็ไปพักผ่อนต่อใช่ไหมกินยาเสร็จมันน่าจะฝุ่นเยอะหรือเปล่าไม่รู้หรอโอเคเฮ้ยใส่เสื้อนัดกันมาเลยนี่หว่าไม่เอาเครื่องเดินมาทั้งหมดนะเราแต่พ่อใส่ตั้งแต่เช้าอะนะตอนนี้นะก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับแม่เดือนก็ทานยงทานยาเตรียมตัวนอนต่อทั้งนี้ทั้งตื่นมาใช่ไหมข้อหนักหัวเลยอะปวดหัวเหมือนแบบเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจะตรวจโควิดแล้วมันไม่เจอไงใช่ป่ะอ่ะลองดูมาแปะไว้โอ้ยแค่คิดก็หนาวละได้ป่ะขึ้นอีกหน่อยนะเออนั่นแหละโอ้ไม่เย็นไหมมาตุ๊บๆเลยโอ้ยกระหัวไปอืมอ่ะได้แล้วแหละไปขึ้นไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมีอะไรโทรมาโอเคเผื่อมองหน้าเผื่อมองหน้าเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวถามแม่เป็นไรอ่ะไม่สบายเผื่อบอกว่าบ่นผมมากเกินเลยเจ็บคอไม่เดือนชอบบ่นพี่เสือไงเดี๋ยวเมื่อวานนี้เจ็บคอด้วยมั้งแล้วไอ้นี่ก็ร้องใช่ป่ะแม่ก็เฉย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 มันคงงงแล้วว่าเราไม่ดูมันสักทีอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แม่เดือนขึ้นไปนอนนะครับกินข้าวกินยาครับดูหาพี่เสือก่อนพี่เสือเพื่อนหลักลูกหลักแม่เดือนนะครับแม่ไม่สบายเสือเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพ่อขอไปทำงานต่อก่อนโอเคไปตอนนี้นะก็ขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับน้องฟิวกันนะครับแม่เดือนเหมือนยังไม่ค่อยหายไข้เลยอ่ะยังเพียๆอยู่ละแม่ใช่แล้วมันเป็นวันที่สองอ่าฮะต้องรอพรุ่งนี้เสียงอ่อยมากเลยนะเจ็บคอก็ปกติแล้วนะครับไม่ค่อยได้เอารถเก่งไปรับนะครับเวลาไปรับฟิลเนี่ยพ่อจะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับทั้งไปและกลับเลยนะเช้าไปส่งตรงคอสะพานที่เห็นเมื่อตอนเช้านั่นแหละตอนเย็นก็ไปรับที่หน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมานะแต่วันนี้ต้องไปสองที่
นะครับก็เลยมองว่าขับมอไซค์มันไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยเอารถใหญ่ไปนะครับอ่ะไปตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงเรียนน้องฟิลแล้วนะครับตอนนี้เด็กนักเรียนกำลังเลิกเลยนะแม่เนาะใช่ทยอยออกกันมาแล้วนะครับฟิลบอกว่าไงแม่เมื่อกี้กำลังวิ่งออกมาอยู่กำลังวิ่งออกมาเลยอะคืออันนี้มันเป็นวันคู่วันขี้แม่เขาไม่ให้จอดฝั่งนี้ไงเราต้องจอดอีกฝั่งนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรไปรอฟิลตรงหน้าโรงเรียนแป๊บหนึ่งน่าจะได้นะเอาล่ะเดี๋ยวจอดรอตรงนี้เลยเปิด TikTok TikTok ก่อนเขากำลังออกมาใช่ไหมออกมาแล้วนี่เด็กหญิงกาฟิลมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฮึบออกมาวิ่งเลยอ่ะลูกใช่ถือหน่อยแล้วเดี๋ยวพ่อกลับรถก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อนะครับฟิวเราจะไปทำฟันกันค่ะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาสีอะไรดีดำน้ำตาลขาวดำเหรอเทาฟิวไปเปลี่ยนยางอย่างเดียวหรือว่าทำอะไรอื่นด้วยอุดฟันด้วยเขาบอกว่าอันเก่ามันพังแล้ววันนี้ไปทำอะไรบ้างวันนี้ไปอุดฟันแล้วก็ไปเปลี่ยนยางเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปซินทันไปกังนำคลินิกไปเรเซอร์ขนรักแร้ แล้วเราก็จะไปเดินตาแตะกันแคทคอนคืออะไรก็เดินเล่นเป็นสับนะคะทุกคนโจ๊กไปเลยครับพี่เอาละครับตอนนี้นะก็มาถึงแล้วนะครับนี่อยู่ตรงบางปะแก้วนะคลินิกน้องฟิวนะครับเดี๋ยวพ่อกับแม่รออยู่ในรถน้องฟิวลงไปละกันบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันลูกโทรบอกไลน์บอกไลน์โอนให้อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันฟิวแต่ละวันนะแม่นะนี่แหละชีวิต1วันนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ต้องไปเซ็นทรัลกันต่อนะครับเดี๋ยวรอฟิลอยู่ในรถนะครับฟิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกมานะแม่เนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เปิดหนังอะไรดูไปก่อนละกันในรถเมื่อกี้น้องฟิลไปทำฟันใช่ไหมไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขานัดไว้ห้าโมงแล้วไปก่อนแต่ปกติเนี่ยเวลาไปก่อนเนี่ยเขาทำให้นะแต่วันนี้เหมือนว่าคิวเขาเยอะไงลูกค้ามาตรงก็เลยไม่ได้ทำนะครับคือจอดรออยู่ในรถประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็เลยไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวต่อไปน้องฟิวไปไหนคะไปกังนัมคลินิกเต้นให้ดูหน่อยกังนัมอ่ะตกปลาเก้าน้ำตาเอ๊ะ อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมกำลังนึกอยู่ว่าอะไรว่ากังนัมกังนัมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไหนอะฮาร้านอยู่อ๋ออยู่ตรงนี้ใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวยืนรอได้ไหมยืนรอได้นั่งรอได้คือไปทำอะไรก็ถอนขนรักแร้ไปเรเซอร์นี่เขาไม่ได้จ้างนะทุกคนมาซะเหมือนเขาจ้างเหรอใช่จ่ายเองจ่ายเองโอเคอ่ะไปอันนี้มีใบนั้นนะชัวร์นะนี่ออกมาแล้วจ้าเป็นไงบ้างคะน้องฟิวก็ปกติมันได้เคยทำไหนดูซิน้องฟิวทำไปกี่รอบแล้วหรอเจ็บไหมถามหน่อยมันเหมือนแบบว่าเหมือนโดนเคยโดนที่ดูดฝุ่นดูดไหมทุกคนมันเหมือนโดนที่ดูดฝุ่นดูดแต่ว่ามันแบบอุ่นๆใช่เหรอมันเหมือนแบบโดนดูด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 อย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาแบบเขาจี้เฉยๆใช่เหรอแล้วเป็นไรไม่รู้พออยากลองเนี่ยเป็นตอนเลเซอร์เป็นไรไม่รู้ชอบได้กลิ่นขนไหม้ตัวเองเข้าใจไหมอันนี้จ่ายไงนะแม่อันนี้คอร์สหนึ่ง10รอบ 5,000 กว่าอ๋อ10ครั้ง 5,000 กว่าตกครั้งนึง500กว่าบาทเมื่อกี้ปิดเบอร์ให้น้องฟิวด้วยนะมันเห็นเบอร์อ่ะได้ๆใช่แล้วน้องฟิวอ่ะเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมีเลเซอร์ใสด้วยประมาณตอนมีโปรตอนนั้นจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ500กว่าบาทไอ้คำว่าเลเซอร์ใสคืออะไรก็คือไม่ได้เลเซอร์ขนรักแร้แต่จะเป็นเลเซอร์ผิวหนังอู้ยาได้เสียวหนูทำไปแล้วอ้าวก็คือมันจะเป็นแบบว่าเอาที่เลเซอร์ขนรักแร้ทุกคนปรับให้เบาลงแล้วก็จี้ๆๆก็คือของน้องฟิวอ่ะเลเซอร์ขนรักแร้ใช่มั้ยมันจะได้ขอดูได้ไม่เห็นภาพไม่ได้เราให้มันแบบเนียนก็มีก่อนเจอกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันต่อนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็แวะขึ้นมาทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเราอยู่ที่ร้านเลยครับน้องฟิวร้านเจียงครับผมน้องฟิวสั่งเป็นอะไรคะสั่งเป็นเย็นตาโฟเส้นใหญ่เย็นตาโฟแล้วแล้วไม่เดือดหรอครับข้าวต้มปลาเก๋าไม่ได้สั่งอะไรนะข้าวต้มปลาเก๋าเสียงอย่างแห้งอ่ะอันนี้ของกฐานะครับเป็นเส้นใหญ่น้ำเส้นใหญ่น้ำนะครับอุ้ยน้องฟิวสั่งอะไรมาด้วยคะเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ลูกชิ้นเนื้อใช่โอ้โหนี่น่าทานมากเลยแม่หนูสั่งเองหนูสั่งเองพี่บอกว่าขอเติมหน่อยนะครับอันนี้อะไรอ่ะแม่น้ำส้มน้ำส้มไม่รู้จักน้ำส้มรู้ไหมมองไม่ออกนะฮะใช่ลงนะครับชิมหรือยังชิมแล้วหรือว่ายังไม่ชิมแล้วตึงโอ้โหตึงเลยอ่ะ
เนี่ยหนูก็ใส่น้ำส้มมาชิมก่อนอุดปานเลยป่ะครับฟิวร้อนชื่นใจเปรี้ยวเปรี้ยวเติมน้ำส้มก็ได้นะเขาใส่น้ำส้มอันนี้ด้วยอันนั้นด้วยเหรอสองอย่างเลยแล้วก็ปัดด้วยน้ำตาลแล้วก็พริกเดี๋ยวก็บอกว่าเผ็ดแล้วก็เติมน้ำตาลอีกชีวิตวุ่นวายนะเราเนี่ยพอแล้วลองชิมดูขอชิมหน่อยนะหน่อยครับยังไงแม่ถึงนุ่มอร่อยใช่ไหมพี่นะตอนนี้เขาต้มปลาไม่เดือนมาแล้วนะครับโอ้ยร้อนเลยต้องใจเย็นๆนะจ๊ะนี่อะไรแม่ปลาเก๋าใช่ดูน่าทานมากและร้อนมากด้วยใช่พี่ทำไมทำหน้าไงครับก็เทียบไปฟันไม่เดือนไม่ค่อยสบายนะก็กินเป็นข้าวต้มไปนะครับโล่งคอเลยแม่ร้อนโล่งเลยนะโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะทานเสร็จแล้วทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีไปแวะซื้อยงซื้อยาใช่ไหมแม่ใช่แม่ซื้อมาเป็นยาอะไรครับยาแก้ไอแล้วก็จิบคอลดไข้แล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ฆ่าเชื้อครับผมนะครับก็แม่เดือนยังหายไม่ดีนะเมื่อกี้ตอนไปห้างก็ยังหนาวๆสั่นๆอยู่นะครับดูดีดูใส่เสื้อดีสนะแล้วก็ส่วนน้องฟิลก็ไปทำภารกิจเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านนะครับก็เตรียมตัวอาบน้ำนะครับพักผ่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าแล้วไปโรงเรียนอีกใช่ไหมนี่แหละครับภารกิจ1วันของพ่อถานะวันนี้แค่ไม่ได้ถ่ายคลิปที่แบบเอาไปลงในช่องแต่มาถ่ายเป็นคลิป1วันของพ่อถาแทนนะครับนี่แหละก็คือภารกิจในแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วใครนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรหรือให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรือไปตะลุยกินที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย